สวัสดีครับนี่ก็ว่าจะไปตีแบดนะครับหลงวันนะครับวันนี้วันพุธเองไม่ใช่วันพฤหัสแมวก็เลยขับรถไปเติมน้ำมันดีกว่าน้ำมันก็เช็คเหลือขีดเดียวแล้วไม่ไว้ใจมันกับทริปเวลาไม่ได้ตัดเครื่องนะแล้วก็ดูที่ถังมันก็อยู่ก้นๆแล้วอ่ะก็เลยไปเติมดีกว่า95นะครับเฮ้ยฝนลงเม็ดปล่อยๆมากเลยนะเป็นเม็ดๆเป็นเม็ดๆแต่นานๆทีไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่าน่ากลัวเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรผมมีเสื้อฝนอยู่เอ้าตกใจหมดเอาเติมน้ำมันด้วยจะสงสัยถ้างั้นผมก็ขอไปด้วยครับ ขอไปด้วยขอไปด้วยต่อกันเป็นแถวเลยลิตรเท่าไหร่วะใครเห็นบ้างนู้นไกลๆนู้น28เหรอตรงนี้มีไหมไม่เห็นเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนเดี๋ยวถึงปุ๊บไปเลย9500นึงครับน่าจะไม่เต็มเติมครั้งละ100บาท95ไหนวะไหนวะ95 95 80 28.40 ไม่รู้แพงหรือถูกไม่ได้ดูเลยเติมก็ถึงเวลาเติมก็เติมนะบางทีฝนค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะเนี่ยผมต้องใส่เสื้อฝนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่ามันหนักนะเนี่ยมันปล่อยๆหมักหนักเลยเนี่ยไม่รู้ว่าติดกล้องหรือเปล่าติดเลนแน่เลยคือถ้ามันอยู่ๆมันตูมมานี่ผมเอาไม่ทันนะครับโน้ตบุ๊กเปียกแน่นอนเนี่ยหนามากเลยหนาเม็ดเรื่อยๆนะผมต้องจอดใส่เสื้อฝนแล้วเดี๋ยวนะรถดับรถมันดับรถมันดับเอ้าเป็นอะไรครับเมื่อกี้รถอยู่ๆดับปุ๊บเลยดับแบบไฟไม่ติดเลยนะเกิดอะไรขึ้นก็โอเคถือโอกาสใส่เสื้อฝนแล้วกันมันดับเลยอ่ะน้ำมันผิดเหรอน่ากลัวจังเมื่อกี้ผมไม่ดูว่าน้ำมันอะไร95คือมันวุบมันดับไปเลยนะมันคือไฟไม่ติดเลยอ่ะแปลกมากเพิ่งเคยเจออาการนี้นะครับโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวหมาเจ้าถิ่น